สำหรับวันนี้วันที่22มีนาคมของทุกปีถือเป็นวันน้ำโลกนะครับที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นเพื่อให้มนุษย์ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในส่วนของประเทศไทยก็ได้จัดงานวันน้ำโลกและสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำขึ้นมาในวันนี้ครับภายใต้แนวคิดทั่วถึงเท่าเทียมและเพียงพอผลเอกชัดชัยสาริกัละยะรองนายกรัฐมนตรีย้ำว่า ไทยมุ่งแก้ปัญหาเรื่องน้ำด้วยการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านพร้อมกับน้อมนำแนวพระราชดำร,ริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นเครื่องมือบริหารจัดการน้ำซึ่งจากการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ผ่านมารัฐให้ความสำคัญด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อให้ทุกครัวเรือนเข้าถึงน้ําอุปโภคบริโภคมากที่สุดโดยในปีนี้หมู่บ้านที่หมู่บ้านในพื้นที่ขาดแคลนน้า7 4 9 0หมู่บ้านครับต้องมีน้ํากินน้ําใช้ครบทุกหมู่บ้านควบคู่กับการปรับปรุงระบบน้ําประปาเติมที่ชํารุดให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพด้านนายสมเกียรติประจําวงครับเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติกล่าวเสริมครับว่าภาครัฐอยางมุ่งเน้นพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐานยกระดับให้ถึงเกณฑ์การตรวจวัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี2,573พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ404เมืองรวม4ล้าน2แสนครัวเรือนครับรวมถึงการจัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลนแหล่งน้ำต้นทุนตลอดจนการประหยัดน้ำด้วยการส่งเสริมการลด ใช้น้ำในทุกภาคส่วนและการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคกับ